หลักสี่ทำดีเพื่อพ่อร่วมภาครัฐเอกชนประชาชนปลูกต้นไม้999ต้นถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา 8:30 นร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชาระประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้999ต้นตามโครงการหลักสี่ทำดีเพื่อพ่อซึ่งสำนักงานเขตหลักสี่จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้โดยมีพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลนายไพฑูรย์ขัมภรัตน์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนางวรรณีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครนายสมศักดิ์ชาติสุขสิริเดชผู้อำนวยการเขตหลัก4คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตหลัก4ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณบริเวณที่ว่างริมทางรถไฟถนนวิภาวดีรังสิตขาออกทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาพันธ์รายงาน